สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันพุธนี้เอารถจ้าด้าทอยที่คุณมนุนเคยเอาให้ผมมานะครับมารีวิวให้ชมกันอีกรอบนะครับเป็นในชุดของจ้าด้านะครับจ้าด้าหรือว่าเจด้านั่นแหละนะในแพ็คเขาเขียนว่าเจด้าอะจ้าด้าผมอ่านว่าจ้าด้าแล้วกันก็เป็นซีรีส์รุ่นของ Just Stuck นะครับก็นี่นะครับแพ็คเกจก็จะเป็นหนา2ด้านใสอย่างนี้เลยนะครับผมก็แกะไว้แล้วเบื้องต้นนะเอามาดูกันก่อนว่าซีรีส์นี้ก็จะมีทั้งหมด6แบบนะครับก็นี่เลยคอลเลคชันเดมออลและคอลเลคชันของอันนี้เป็นของปีอะไรเนี่ยไม่รู้หาปีไม่เจอนะครับก็จะมีอะไรอ่ะเชฟทั้งนั้นเลยมีแฮมเมอร์ด้วยแฮมเมอร์หน้าตาเป็นไงนะแล้วก็มีจิ๊ปแล้วก็เป็นซิเบเลโดพิกอัพนะครับก็มาในรุ่นของพูดง่ายก็คือบิ๊กฟุตอ่ะนั่นเองนะครับอ่ะแกะเลยดีกว่านี่นะครับผมก็แกะไว้ด้านหลังก็จะเป็นดับเบิลแพ็คคล้ายๆกับการจ้าด้าที่ผมรีวิวไปแล้วนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่าคุณมานนท์ซื้อมาเท่าไหร่นะผมว่าเรทประมาณไม่เกิน300น่าจะ300นิดๆนะครับให้ดูเป็นสีเมทัลลิกสีแดงครับนี่กระบะปิดนะครับตรงนี้เป็นเหมือนแบบผ้าใบคลุมนะมีรอยขนแมวนิดนึงนะครับผมเอาไปเล่นนั่นเองนะครับอ่ะมาดูใต้ท้องนิดนึงมองเห็นกันหรือเปล่าต้องแสงนิดนึงนะครับก็เป็นโอ้โหมองไม่เห็นเลยอ่ะด้านล่างจะเป็นโชว์นะอ่ะเมื่อกี้แบตหมดนะครับก็เป็นเจ้านี่เลยนี่ชิวี่ชายินนะครับนะน่าจะอ่านอย่างนี้นะก็จะมีระบบโชว์นะครับแต่ก็เป็นโชว์หลอกนะครับก็เป็นลักษณะทำให้มันเหมือนบิ๊กฟุตแล้วก็จะมีแกนเพานะครับ2แกนตรงนี้นะครับล้อก็เป็นล้อใหญ่เลยเมื่อเทียบกับตัวนี้มันเป็นสเกลเท่าไหร่นี่เป็นสเกล1:64อ่ะมาเทียบกับ1:64ชาวบ้านชาวช่องเขาเอาคันไหนดีอะเอาคันนี้แล้วกันเทียบกับ1:64ชาวบ้านชาวช่องนะครับก็จะประมาณนี้สูงยาวเพราะเป็นแนวกระบะมีกันนะครับด้านหน้าก็จะให้อารมณ์เหมือนรถประจนภัยนิดๆน่าก็จะมีไฟนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้รายละเอียดก็โอเคนะโอเคในงานของจ้าด้าทอยนะครับด้านหลังก็จะมีนะครับเชฟโรเดตนะครับด้านหลังน่าจะเป็นลักษณะของการติดดีคอนะครับด้านหลังไม่ได้เขียนไฟนะสายก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับนี่เลยดูคอนโซลดิมองเห็นกันไหมเอ่ยคอนโซลส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยลงสีกันนะครับข้างในรถเนี่ยก็เป็นรถนั่งได้2ที่นั่งแค่นั้นเองนะครับกระบะก็เป็นลักษณะเหมือนผ้าใบคลุมนะครับนะลองเทียบกับหลายคันอะเทียบกับ911เมื่อวานแล้วกันนะนี่นะครับดูความใหญ่โตของมันนี่นะให้เทียบนะครับความใหญ่ของมันนะนี่ครับให้ดูด้านข้างนะก็จะสูงใหญ่ตามสไตล์บิ๊กฟุตนะครับบิ๊กฟุตเล่นกันยังไงอ่ะก็จะประมาณนี้เอาขึ้นใช่ไหมตั้งท่าอย่างนี้แล้วกันต้องมีรถดันหลังนิดนึงนะครับเพราะมันจะไหล มันจะไหลก็สวยอีกแบบนะไว้จัดท่านะครับจัดท่าแอคชั่นทำสนามบิ๊กฟุตอะไรแบบนี้นะรถบิ๊กฟุตก็เป็นอีกรถอีกแนวนะครับที่หาเก็บสะสมก็ค่อนข้างยากนะเพราะว่าด้วยการทำออกมาขายก็ตามหายากพอสมควรอยู่เหมือนกันนะเฉพาะในประเทศไทยอ่ะแต่ที่อื่นก็มีเต็มมาแหละนะครับสวยอีกแบบนะครับเรียงมาจัดนี่ทำเป็นเหมือนงานแข่งรถนะงานโชว์รถนะครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ